จากชีวิตเด็กบ้านนาแสนอาภัพทั้งจนอับในการเรียนเพียรศึกษาไม่มีทุนที่จะเรียนบทปัญญาเสียเวลาโดยเปล่าเศร้าดวงใจจึงมอบกายเข้าถวายพระไตรรัตน์ช่วยขจัดอบรมบ่มนิสัยทั้งพร่ำเขียนร่ำเรียนภาคเพียรไปหวังจะได้ความรู้จึงสู้ทนชีวิตเนนใครบ้างหนอจะรู้ต้องต่อสู้กับการเรียนเพียรฝึกฝนถึงจะเกิดมาเป็นเช่นคนจนสู้อดทนมินานไซคงได้ดีเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านที่ได้เข้ามาชมวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอที่ตั้งใจรวบรวมภาพที่กระจายอยู่ในมือถือเครื่องนี้เท่าที่พอจะหาได้ไม่ได้เรียงตามเหตุการณ์ประรบการที่ตัวเองปีนี้ปี2567ได้มีอายุครบ60ปีพอดีนะก็เลยมีไอเดียว่าน่าจะทำประวัติรวบรวมขึ้นมาย่อๆของตัวเองไว้บ้างนะเพื่อให้ญาติโยมผู้ที่ถวายการอุปถัมภ์บำรุงญาติญาติและผู้ที่รู้จักอาตมาทั่วไปได้รับรู้บ้างนะอย่างน้อยเวลาไม่อยู่ในโลกนี้แล้วก็จะไม่ต้องลำบากให้คนอื่นไปค้นหาประวัตินะอาตมาบวชเป็นสมณเณรเมื่อปี2524ที่วัดบ้านสงเปลือยตำบลเสือเพออำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีเสร็จบวชเสร็จแล้วก็ได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดมานิคมหมู่2ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเรียนนักธรรมตรีปี2524ในวัดนี้เสร็จจากการได้นักธรรมตรีที่วัดวีรเสนารามแล้วอาตมาภาพก็เข้าไปอยู่ที่ย้ายเข้าไปอยู่ที่วัดมชิมาวาสจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็เป็นวัดประจำจังหวัดแล้วก็เริ่มเล่าเรียนนักธรรมชั้นโทชั้นเอกที่นี่ได้นักธรรมชั้นโทชั้นเอกที่นี่แล้วก็ได้เรียนธรรม3ประโยคที่วัดมชิมาวาสนี้ในปี2530น่าจะประมาณ33นะพอ33เสร็จแล้วอาตมาภาพก็ย้ายไปอยู่นะที่ทางภาคเหนือที่วัดหนองวงตำบลหนองวงจังหวัดสุโขทัยและก็มาเปิดการเรียนการสอนให้หลวงพ่อที่นี่1พรรษาเสร็จแล้วอาตมาภาพก็ย้ายจากวัดครองจากวัดหนองวงไปอยู่ที่วัดครองโพไปเรียนประโยค5ที่นั่นส่วนประโยค4ได้ตั้งแต่อยู่สุโขทัยแล้วเรียนประโยค5ที่วัดครองโพในปี1สอบไม่ได้ก็เลยย้ายไปที่จังหวัดตากไปสอบได้ที่จังหวัดตากในประโยค5ที่จังหวัดตากเสร็จจากจังหวัดตากแล้วเนี่ยที่วัดโคกพูนะอาตมาอยู่ที่จังหวัดตากวัดโคกพูได้ประโยค5ที่นี่ก็เลยย้ายลงมาที่พุทธโคตรนะมาเป็นนิสิตที่พุทธโคตรวัดมหาสวัสดิ์จังหวัดนครปฐมเรียนจบปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตที่พุทธโคตรนะเป็นนิสิตรุ่นแรกเป็นรุ่นบุกเบิกของพุทธโคตรเสร็จเรียบร้อยแล้วอาตมาก็เลยย้ายไปปฏิบัติงานที่วัดเสมียนนารีกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี2540มาถึง2549แล้วก็มาสอบประโยค6ได้ที่นี่เรียกว่าปี40นี้เป็นปีที่รับปริญญา2ใบคือทั้งทางโลกและทางธรรมเสร็จแล้วต่อมาก็ได้ข่าวว่าทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดให้พระไปสมัครนะเป็นพระธรรมทูตอบรมพระธรรมทูตอาตมาภาพก็เลยไปสมัครแล้วก็สอบพระธรรมทูตได้รุ่นที่12เสร็จแล้วอาตมาภาพก็เลยนะย้ายมาปฏิบัติศาสนกิจอย่างต่างประเทศประจำอเมริกาปีวัดแรกเรียนมาภาพอยู่ที่อเมริกาก็คือวัดมงคลเบิร์กเลย์ที่ซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ที่นี่ช่วยอาจารย์เผยแผ่ธรรมะวัฒนธรรม1ปีก็เลยย้ายไปที่แคโรไลนานะไปอยู่วัดมั่งมีศรีสุขนะวัดป่าซอมเตอร์อยู่รัฐเดียว2วัดประมาณ 1,000 พรรษาเสร็จแล้วก็เลยย้ายจากแคโรไลนาไปที่เท็กซัสนะไปอยู่ที่วัดมหามุนีแล้วก็วัดบุตรนะที่ฟอร์ตเวิร์ธเสร็จจากวัดบุตรแล้วอาตมาอยู่วัดบุตรนี้ประมาณว
ัดบูดฟอร์ดเวิร์ดนี้ประมาณ6ปีนะพอปีที่7นี้ก็ย้ายไปอยู่ที่วัดออสตินหรือว่าวัดพุทธนานาชาตินะประมาณ3ปีนะรวมแล้วก็เป็น8ปีในชีวิตของความเป็นพระธรรมทูตที่เท็กซัสนะเสร็จแล้วอาตมาภาพก็ไปรักษาการเจ้าอาวาสที่โคโลราโดสปริงนะรัฐโคโลราโดประมาณ 1,000 ษาเสร็จแล้วอาตมาภาพก็ย้ายมาอยู่ที่วัดนวมินทร์วัดตันซึ่งก็เป็นวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาอยู่ 1,000 ษากว่าๆก็ทางโยมไก่โยมอนันต์แล้วก็อาจารย์มหาปิยะก็เลยนิมนต์มาช่วยสร้างวัดที่น้ำตกเองกราในปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี2016จนถึงปัจจุบันนะซึ่งวัดโปรดเกตก็มีอายุครบ5ปีในปีนี้นี่ก็คือชีวประวัติย่อๆของอาตมาภาพก็ขอบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานนะว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเราไม่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้นำวิดีโอนี้มาเปิดอาจจะเป็นเปิดในงานศพของตัวเองก็ได้นะโอเคนะก็ขอจบนะการเล่าประวัติของตัวเองไว้ลงแต่เพียงเท่านี้